พวกเขาประกวดของเราตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข18อีกครั้งนะคะเป็นรอบที่2เราประกาศแนะนำตัวแล้วก็ตอบคำถามนะซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่ค่ะตอนนี้เลยนะคะ
ายงานและก็ต้องขอบคุณโดยแท้จริงค่ะI'm not afraid to die.
ต่อไปลำดับต่อไปหลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงของการแนะนำตัวนะคะโดยนางงามทีละท่านทีละหมายเลขค่ะ Now each contestant will introduce themselves and also answer question ใช่ค่ะคำถามนะคะจะเป็นคำถาม random นะคะที่ปอจะถือไว้อยู่ในมือแล้วก็คุณอเล็กซ์จะมีหมายเลขให้นางงาม random จับเบอร์ขึ้นมานะคะดังนั้นจะไม่มีใครทราบว่าใครได้เบอร์อะไรค่ะSo we have our list of questions. Paul has a list of questions, and I have the numbers that correspond with the questions. So each contestant will choose the number from the bowl, and we'll ask them the corresponding question. อันนี้ก็คำถามไม่ได้ยากเหมือนสอบโทอีกหรือว่าอะไรนะคะไม่ serious ขนาดนั้นโอเคค่ะ Are we ready? Yeah, let's do it. Yes. Okay, ค่ะขอเชิญพบกับหมายเลขหนึ่งค่ะขอเชิญแม่ๆค่ะ Number one, please join us.ขอเชิญหมายเลขหนึ่งแนะนำตัวค่ะ Good morning, good evening everyone. My name is Babina Imkong นะคะชื่อเล่นชื่อน้องบีบีค่ะมาจากภูเก็ตประเทศไทยค่ะ I love Phuket. เป็นครั้งแรกนะคะที่ประกวดแล้วตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็เป็นหมายเลขหนึ่งด้วยต้องตื่นเต้นค่ะAjan, Alec, give some translation. Oh, sure. This is Nal Bibi. This is her first time to compete in the competition. So she's really excited and also very happy to be number one. Now we have to thank Bibi for joy and make this happen. One of us and everyone, we got it.Very, very thank you guys for competition and also attend today's event. Okay, let's pick the number.ขอบคุณค่ะหมายเลขที่คำถามของหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งจับได้เบอร์5คำถามคือคุณเรียนรู้อะไรจากการมาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ So she chose question number 5 which is what have you learned from living in Singaporeสำหรับบีบีนะคะก็เป็นครั้งแรกที่มาประกวดค่ะแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาสิงคโปร์ซึ่งการเรียนรู้ที่นี่ก็ได้ประสบการณ์มากมายค่ะได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้สังคมใหม่นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างระหว่างสังคมที่ประเทศไทยแล้วก็สังคมที่สิงคโปร์ซึ่งก็อยากจะให้เราทุกคนนะคะช่วยกันไม่ว่าเราจะมาอยู่ที่ไหนนะคะเราก็ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของแต่ละบ้านเมืองอย่างเช่นที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์ดีมากสะอาดมากนั่นคือสิ่งที่บีได้เรียนรู้ขอบคุณค่ะ So it's Bibi's first time in the competition but it's not her first time in Singapore she's been here for a while and she's observed that there are differences between Thailand and Singapore and she thinks that anywhere where we live it's so important to create a sense of community and also to take care of the environment and the place where we liveขอบคุณน้องบีบีมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลขหนึ่งค่ะโอเคค่ะขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลขสองค่ะน้องชื่อสวัสดีค่ะนางสาวเบญจรัตน์วรรณพงษ์ชื่อเล่นหมิวนะคะบ้านนางรำกับท่าช้างส่งเข้าประกวดค่ะขอให้หมายเลขสองแนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะแฟนแฟนก็อยู่สิงคโปร์มา3ปีแล้วปีนี้ปีแรกที่มาประกวดค่ะเพราะว่าโควิดโอ้โหถ้าไม่มีโควิดหมายเลขสองบอกว่าจะประกวดทุกปีเลยค่ะจะกว่าให้ทุกเวทีเลยว้าIt's Mew's first time to compete, but she would have come sooner if not for COVID. She's lived in Singapore for 3 years. Okay, let's pick the number. Oh, long one. My number 2 ได้คำถามที่20. คำถามนี้ข้อ20.กรุณาบอกข้อเสียของกระทงที่ไม่ได้ทำจาก
วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติอย่างน้อย2ข้อค่ะ Question about the negative impacts of using the carton floats that are not made from natural materials ก่อนอื่นนะคะขอเข้าสเต็ปนางงามนิดนึงต้องพูดว่าขอบคุณสำหรับคำถามนะคะข้อเสียของการที่ไม่ได้ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติก็คือที่รู้กันก็คือข้อหนึ่งทำให้น้ำเน่าเสียเป็นมลพิษแก่น้ำและทำให้ระบบนิเวศพังค่ะสองก็คือกำจัดขยะยากมากแล้วก็ย่อยสลายยากค่ะขอบคุณค่ะ So the disadvantages of using not made from natural materials is that first it's bad for the environment, it's a form of pollution, and second it's very difficult to pick them up to gather them and collect the trash once the festivals were burned. Okay, ขอบคุณสำหรับหมายเลขสองเราก็เซฟประมือช่วยเชียร์น้องหมายเลขสองค่ะ ลำดับต่อไปขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิติราค่ะสุทธานะคะชื่อเล่นชื่อแบมค่ะขับลักกี้ส่งเข้าประกวดค่ะอยากให้คุณแบมแนะนำตัวสั้นๆสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับตัวเองโอ้โหมาอยู่นี่ได้ประมาณ5เดือนค่ะโดยตรงนี้has only lived in Singapore for 5 months, so it's very amazing that she's already joined the contest today. Yes! Okay, let's pick the number. Okay. The number... เบอร์ 4. ได้เลือกนะคะ เป็นคำถามหมายเลข 13. คุณคิดว่าจะชักชวนเยาวชนให้รักษาวัฒนธรรมอันดีงามอย่างไร The question is how will you encourage the youth, the younger generations to preserve and respect culture, beautiful forms of culture ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะวัฒนธรรมไทยนะคะก็คือเป็นการไหว้การไหว้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยค่ะเป็นสำคัญ and so Thai culture is unique identity of Thailand and it's very important to preserve and safeguard forms of Thai culture ขอบคุณมากค่ะก็เซ็นโปรเมย์กับมาเล็กสี่ค่ะน้องตื่นเต้นมากเลยโอ้ขอบคุณเลยใช่ค่ะขอบคุณเลยโอเคค่ะลำดับต่อไปขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข5ค่ะ Number 5คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยว่าตาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานรวยสินทานใช่บ้านโตกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวสุดปรารถนาธีราติอายุ28ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีดิฉันมาอยู่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลาเกือบ5ปีทำงานตำแหน่งโปรเจกต์เอนจิเนียร์3ปีและปัจจุบันได้ทำงานอยู่ในบริษัทไบโอเทคที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข5บ้านแรงร้อนสดเข้าประกวดค่ะ Contestant number 5 has lived in Singapore for 5 years. She's completed her bachelor's and her master's degree in engineering and she works for an engineering company in Singapore. งั้นขอเชิญนางงามเลือกหมายเลขเลยค่ะตื่นเต้นแทนนะคะ
คำถามที่หมายเลข5จับได้หมายเลข12ได้แก่คุณอยากจะเผยแผ่วัฒนธรรมไทยของสิงคโปร์อ๋อรังโทษค่ะคุณอยากจะเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยให้กับชาวสิงคโปร์คืออะไรวัฒนธรรมไทยที่คุณต้องการจะเผยแผ่ให้กับคนสิงคโปร์คืออะไร What kinds of Thai culture would you publicize and share in Singapore and how ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะอย่างที่หลายๆคนหรือว่าชาวต่างชาติหลายๆชาติได้ทราบกันแล้วนะคะว่าวัฒนธรรมไทยอย่างแรกคือการไหว้การนอบน้อมแต่เราจะช่วยในการสื่อสารและบอกกล่าวว่าการไหว้นั้นมีความหมายอย่างไรและจะสามารถบอกได้ว่าการไหว้ไม่ใช่เจอหน้าและเซฮายแบบบางทีจะเป็นการที่ทำความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่และวัฒนธรรมไทยเรายังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถเผยแผ่และบอกกล่าวให้ชาวต่างประเทศได้รับรู้อย่างเช่นงานวันนี้ประเพณีลอยกระทงชาวต่างชาติก็ทราบค่ะคือการนำกระทงไปไว้ไปลอยกับแม่น้ำเพื่อให้สิ่งไม่ดีออกไปแต่ชาวต่างชาติอาจจะไม่ทราบถึงว่าการที่เราเอากระทงไปลอยที่แม่น้ำนั้นคือการขอขมาพระแม่คงคาที่เราได้สิ้นถิ่นสิ่งปฏิกูลหรือทำไม่ดีต่อแม่น้ำและได้ขอขอบคุณพระแม่คงคาที่ให้น้ำให้ชีวิตแก่เราเหมือนพระราชดำริของพ่อหลวงร.เก้าของเราที่ว่าน้ำคือชีวิตเราสามารถมีไฟฟ้าได้ต้นน้ำในการผลิตไฟฟ้าค่ะดิฉันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งและรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาอยู่ณที่นี้ที่ได้สืบสานประเพณีและช่วยบอกชาวต่างชาติให้รู้จักประเพณีอันสวยงามของไทยเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ There are many different forms of Thai culture that she would like to promote in Singapore, including the different meanings of Loi Gratong. Like some of us might know that we float the gratong to send the bad things away, but we might not know about the deeper significance related to relationship with water and the goddess of the water. And there are many other ways and things that she would like to teach people about Thai culture. ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเบอร์ห้าค่ะขอบคุณหมายเลข5นะคะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข6ค่ะ Number 6Good evening, everyone. I'm Stephanie, and I'm 29 years old this year. I'm actually an architect by profession. In the spirit of Loi Krathong Festival, I would like to take this opportunity to express my gratitude, and I'm thankful for this opportunity to be here as the only Singaporean taking part in this contest. And also a special shout out to the BNT family over here. Thanks to them, I was able to get this exposure. Okay, please pick your number. คำถามสำหรับเบอร์6นะคะ So, your question will be, you wanna pick the number? Sorry.โอเคค่ะได้ค่ะคำถามสำหรับหมายเลข6นะคะคุณคิดว่าการประกวดนางนพมาศในสายตาชาวสิงคโปร์เป็นอย่างไร What do you think the perceptions and ideas are about this beauty contest นางนพมาศ for Singapore people Honestly I think that the exposure to Singaporean crowd is not thereBecause honestly, you see that I'm only Singaporean standing here. You could tell that it's not well publicized at this moment, and I hope that we could do something about it, so that we can actually have more diversity and more different people from other countries participating in this, and it will be more fun. Yeah. สำหรับหมายเลข6นะคะคำถามก็คือเราบอกว่าคิดว่าการประกวดนางนพมาศในสายตาชาวสิงคโปร์เป็นอย่างไรนะคะคุณเซฟานีก็มองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่นอกจาก
เป็นอะไรที่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นแล้วก็เป็นอะไรที่racial นะคะหมายถึงว่าการจอยกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากที่มาช่วยแบบรณรงค์วัฒนธรรมของไทยด้วยนะเป็นเสียงของไทยซิงเกิลรู้จักงานนี้มากขึ้นใช่ค่ะยังมีคนที่รู้จักน้อยยังน้อยเพิ่มใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากสำหรับการตอบคำถามของเบอร์6ค่ะลำดับต่อไปของอาจารย์นกกับผู้ประกวดหมายเลข7ค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติในงานด้วยนะคะดิฉันนางสาวปรัชญาช่วยเท้าอายุ36ปีค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ที่สิงคโปร์มา8ปีแล้วค่ะ She has lived in Singapore for 7 years 8 คำถามที่จับได้เป็นคำถามเบอร์11นะคะคำถามคือคุณคิดว่าวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงของไทยวัฒนธรรมใดที่คล้ายคลึงกันระหว่างวัฒนธรรมของไทยกับของสิงคโปร์ค่ะมีอะไรบ้าง What are the cultural similarities between Thailand and Singapore? ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสำหรับตัวฝ้ายเองคิดว่าวัฒนธรรมใดที่คล้ายคลึงระหว่างไทยและสิงคโปร์นะคะก็คือวัฒนธรรมการไหว้นะคะเพราะว่าสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็มีการทักทายแบบไหว้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีวัฒนธรรมทางด้านศาสนานะคะที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะเพราะว่าศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาประจำชาติของไทยแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะก็มีศาสนาพุทธที่เยอะค่อนข้างเยอะมากๆค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้เข้าประกวดด้วยค่ะหมายเลข7ค่ะPractices of respect, the why, are similar in Thailand and Singapore, as well as the religion. Many Thai people are Buddhist, and in Singapore there are also many Buddhists. Thai, ค่ะ Okay, ค่ะ ขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข8ค่ะ Number 8. สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวปรัชญาสุโขทูลชื่อว่าคอมิกนะคะโอกาสได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอะไรเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องการทำถ้าคุณมีโอกาสทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอะไรคือสิ่งแรกที่คุณจะทำ If you have the opportunity to benefit society and do something good, what is the first thing that you would do?หากคุณมีโอกาสที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอะไรคือสิ่งแรกที่คุณจะทำ ก็จะแนะนำให้ดีค่ะความดีได้รับความดีขอเสียงปรบมือให้กำลังใจนิดนึงค่ะอาจจะยังตื่นเต้นอยู่โอเคเดี๋ยวขยายความคำถามดีกว่าอาจจะยังตื่นเต้นอยู่ให้โอกาสหายใจนิดนึงก็คือประมาณว่าถ้าสมมติว่าเราถ้าไม่ใช่เราอาจจะไม่มีโอกาสอันดีเรายืนอยู่จุดนั้นเป็นโอกาสของเราและมันเป็นคุณประโยชน์กับสังคมอะไรคือสิ่งที่เรานึกออกว่าอยากจะทำแล้วมันก็เป็นสิ่งดีกับสังคมไม่ได้
คไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะเป็นติดตั้งอยู่นะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะ Wait no more นะคะมาพบกับผู้เข้าประกวดท่านต่อไปค่ะหมายเลข9ค่ะ Number 9สวัสดีค่ะหมายเลขหมายเลข9นางสาวภาวดีเขียนครชื่อเล่นต้นหลิวค่ะอายุ28ปีบ้านนางรำส่งเข้าประกวดค่ะคำถามของคุณคือรู้สึกอย่างไรที่ได้ร่วมเข้าประกวดประธานเท่ากับรู้สึกอย่างไรที่ได้ร่วมงานลอยกระทงที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ How do you feel about being able to join this Loy Krathong Festival in Singapore? ค่ะก่อนอื่นนะคะสิ่งที่เอานำกลับมาไม่ได้มี3สิ่งคือสายน้ำเวลาและโอกาสค่ะซึ่งหลิวเพิ่งมาอยู่ประเทศสิงคโปร์ได้2เดือนนะคะแล้วคือได้รับข่าวสารทางสมาคมนะคะแล้วก็ทางวัดว่ามีการจัดประเพณีลอยกระทงและมีการประกวดนางนพมาศขึ้นซึ่งหลิวได้โอกาสนี้จากบ้านนางรำนะคะหลิวก็เลยเลือกที่จะไม่ปฏิเสธที่จะมาประกวดเป็นนางนพมาศและเป็นอีกหนึ่งความฝันของหลิวซึ่งหลิวได้เรียนจบปริญญาตรีเอกนาฏศิลป์ไทยและมีความฝันที่อยากจะเผยแผ่วัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติและที่สำคัญซึ่งหลิวมาอยู่ประเทศสิงคโปร์ก็อยากเผยแผ่ให้ชาวสิงคโปร์ได้รู้จักอีกหนึ่งวัฒนธรรมของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะShe's only been in Singapore for 2 months, but she found out about this opportunity to join the Loy Krathong Festival that she couldn't refuse. She's also trained as a classical dancer from the Nakasin School, so she really hopes to be able to share Thai dance and Thai arts and culture with people in Singapore. ขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข9ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข9นะคะและขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดอันดับต่อไปหมายเลข11ค่ะ Number 11สวัสดีค่ะชื่อนางมณัฐคำชูดนะคะชื่อเล่นชื่อน้อยหนาค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตค่ะแล้วก็มีเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะคณะบัญชีค่ะ Elena finished her bachelor's degree in law and now she is studying accounting at Ram Kham Haeng University คำถามของหมายเลข11ได้แก่ถ้าคุณชนะเลิศการประกวดในวันนี้คุณจะทำอะไรเป็นอันดับแรก If you win the grand prize today, what is the first thing that you will do? ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านกรรมการทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะค่ะถ้าดิฉันชนะการประกวดนางนพมาศในวันนี้นะคะสิ่งแรกที่จะทำเลยคือเริ่มต้นที่ตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ดีงามแก่สังคมนะคะแล้วก็อย่างเช่นวันนี้นะคะในมีส่วนช่วยส่วนเข
ขาเรียกว่าเชิญชวนชาวสิงคโปร์มางานลอยกระทงในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่แม่ไหนอยากเป็นกระบอกเสียงให้ชาวสิงคโปร์ได้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยมีดีงามหลายวัฒนธรรมมากเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นวันลอยกระทงแต่วันลอยกระทงมีความสำคัญเพราะว่าถ้าวันนี้เราไม่มีน้ำนะคะก็ไม่มีพืชพันธุ์ผลไม้หรือว่าการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็ตื่นเต้นนิดนึงขออภัยนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็อยากจะเป็นตัวแทนของนางนพม่านนะคะถ้าได้ชนะการประกวดก็คือส่งต่อสืบทอดวัฒนธรรมของไทยให้กับชาวสิงคโปร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะชาวไทยที่อยู่ประเทศไทยเท่านั้นค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะขอบคุณให้กับหมายเลข11อีกครั้งนึงค่ะTo win the grand prize today, there are many things that she would do, starting with sharing the beautiful aspects of Thai culture and the many diverse forms of Thai culture with people in Singapore, especially related to Loy Gajol and the significance of water. Because if we don't have water, we can't plant and eat, we can't grow our food, and many systems would no longer function. So that's something that's very important to know in relation to the festival. Yes.โอเคงั้นก็มาพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข12ค่ะ Number 12สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมนตการศรีประทุมอายุ24ปีนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล KK Women's Children Hospital ค่ะเป็นพยาบาลค่ะShe is a nurse at a hospital in Singapore. ขอเชิญจับหมายเลขค่ะ คำถามของคุณก็คือคุณคิดว่าชาวสิงคโปร์รู้จักประเพณีลอยกระทงดีแค่ไหน How well do you think Thai do you think Singapore people recognize the Loy Gajol festival? Is it something they know? ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับตอนคิดว่าชาวสิงคโปร์ยังไม่ได้รู้จักประเพณีวันลอยกระทงกันอย่างทั่วหลายทีค่ะเพราะว่าอย่างสเตฟานีก็เป็นคนสิงคโปร์คนเดียวที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะจริงๆเราควรจะเผยแพร่วัฒนธรรมนี้ให้ชาวสิงคโปร์ได้รับรู้มากขึ้นแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้แล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมนี้ให้กับชาวสิงคโปร์ได้รับรู้ค่ะว่าวันลอยกระทงคืออะไรค่ะขอบคุณค่ะSingaporeans know about Loy Gajol yet, which is also evident because today we only have Stephanie joining us, the only Singaporean contestant. So it's important that we make that we share the significance and the meaning of Loy Gajol with Singapore people more. She's committed to doing that. ขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งกับผู้เข้าประกวดหมายเลข12ค่ะและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข13ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปัทมาพรกุลอภิเชษค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะคำถามสำหรับหมายเลข13ให้คุณเล่าถึงความประทับใจในงานลอยกระทงในอดีตของคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะWhat are you most impressed by in this festival today? ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าจะให้คุณเล่าถึงความประทับใจนะคะ
ก่อนคุณลอยกระทงครั้งแรกกับคุณยายค่ะคุณเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะมาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะไม่ทราบว่าพวกคุณรู้จักจังหวัดจันทบุรีไหมคะขอบคุณค่ะยายของคุณนะคะเมื่อก่อนคือพูดง่ายๆคือเราเป็นเด็กบ้านนอกนะคะคุณยายก็จะสอนให้เราใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะคะก็คือใช้ต้นกล้วยแล้วก็เป็นกระทงใบตองนะคะคุณรู้สึกประทับใจมากที่คุณยายสอนคุณแบบนั้นเหมือนกับว่าเป็นการฝึกให้เรารู้จักคุณค่าของการใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนที่เราจะใช้พลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราใช้พลาสติกอ่ะมันจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะถึงตอนนี้คุณยายของคุณจะจากไปแล้วนะคะคุณก็ยังรู้สึกประทับใจกับสิ่งนั้นที่คุณยายสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กค่ะขอบคุณค่ะWhen she was growing up in the province called Jantapuri, she was taught to make the gratin only using the natural materials from the banana plant and the banana leaf. She's very impressed that today many of the gratin that we're using are also made from the natural materials because it really emphasizes the value of these materials and encourages us not to use things like plastic that will harm the environment.ขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข13อีกครั้งหนึ่งค่ะลำดับต่อไปขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข15ค่ะ Number 15สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิลาพิเศษอายุ30ปีส่งเข้าประกวดทำลักกี้ค่ะคำถามของคุณคำถามหมายเลข22หากไม่ใช้วิธีการลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาคุณจะเลือกวิธีใดถ้าไม่ใช้กระทงคุณจะใช้วิธีใดในการขอขมาพระแม่คงคาIf we didn't have the method of floating the gratin, what method would you use to respect the goddess of the water, Pramay Kongkha? ไม่ใช้กระทงฉันจริงก็คือไหว้ขอขมาพระแม่คงคา If you didn't have the gratin, which might be okay because it also helps to reduce the impact of climate change, you can simply lie and pay respect to the พระแม่คงคา without the gratin. ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลข15อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลข16ค่ะ Number 16สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิตาชัยบุรีค่ะชื่อเล่นชื่อว่าฟองตอนนี้มีโอกาสได้มาสิงคโปร์เป็นครั้งที่2แล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ประกวดนางพม่าเลยได้มาประกวดที่นี่ถือว่าดีใจมากค่ะ It's her first time to compete in Nang Pama and she's very glad to have this opportunity คำถามของคุณคือคำถามหมายเลข19คุณได้อะไรจากการประกวดนางนพมาศครั้งนี้ค่ะ But the question is what did you gain from this experience competing today ก่อนอื่นเลยก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะที่ได้มาประกวดที่นี่แล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่ได้มาเผยแพร่วัฒนธรรมไทยถึงที่สิงคโปร์ค่ะShe's very glad and impressed by the festival today and also very glad and grateful to be a Thai person in Singapore sharing Thai culture. ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข16อีกครั้งนึงค่ะและพบกับผู้เข้าประกวดหลัง
ำดับต่อไปค่ะหมายเลข17ค่ะ Number 17สวัสดีค่ะชื่อน้องนางแสงกิริใจยังค่ะชื่อน้องจิรันจบการศึกษาจากคณะการศึกษามวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ She's from Chiang Mai province in northern Thailand.คำถามของคุณคือคำถามหมายเลข18นางพม่ามีส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอย่างไร What is the role of Nang Lo Pama in promoting Thai culture? ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะนางลพม่าเป็นตัวแทนของการเผยแพร่วัฒนธรรมเพราะว่าในการแข่งขันนางลพม่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลลอยกระทงซึ่งถ้าไม่มีการแข่งขันนี้ก็เทศกาลนี้ก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% นะคะแล้วก็การเป็นนางพุทธมาสนะคะก็คือพื้นที่เผยแพร่ในเรื่องของความหมายว่าลอยกระทงเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนในการอนุรักษ์แล้วก็รักษาวัฒนธรรมไทยค่ะขอบคุณค่ะNang Lo Pama is an important symbol and representative of the festival. And if we didn't have Nang Lo Pama, then we wouldn't learn these important lessons about conservation and respect for the water and the tradition of Lai Kun Thong. ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข17อีกครั้งนึงนะคะและหมายเลขสุดท้ายแล้วขอเชิญพบกับหมายเลข18ค่ะ Finally, number 18.สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิริมาจันดีอนันดากว้างไกลส่งเข้าประกวดค่ะคำถามของหมายเลข18เบอร์16การจัดงานลอยกระทงในวันนี้เป็นการจัดงานที่ทำเองโดยวัดอนันต์และชมรมสามัคคีไทยไกลบ้านไม่ต้องจ้างคนจัดงานเกิดจากความสามัคคีล้วนๆที่มีความคิดเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรบ้าง The festival today is all organized by volunteers by the Chomrom Samakhi Kong Thai Kai Ban the efforts of many people who have come together to volunteer how do you feel aboutขอบคุณสำหรับคำถามค่ะที่เห็นในงานวันนี้นะคะพี่ๆทุกคนชาวคนไทยเป็นอะไรที่มีน้ำใจมีความรักมีความสามัคคีร่ำมือร่วมแรงร่วมใจให้จัดงานวันนี้ออกมาได้ดีมากรู้สึกภูมิใจมากค่ะVery proud and impressed to see the unity and the sort of collective spirit of all of the people who have come together to make this event possible. It's very, it makes her really proud. ขอบคุณค่ะขอบคุณหมายเลข18แล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข18ทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะหมายเลขตอนนี้ตื่นเต้นแทนผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยค่ะเชคกี้ตอนนี้คิดว่าแฟนๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าจะถึงขั้นตอนของการมอบดอกไม้เย้ Time to offer all of the flowers ระหว่างนี้นะคะเราให้โอกาสนะคะคณะกรรมการผู้มีเกียรติของเรานะคะได้ทำการรวบรวมคะแนนนะคะแล้วก็ลงคะแนนซึ่งระหว่างนี้นั้นเราจะแบ่งนางงามออกเป็น2เซตนะคะเพื่อที่จะได้รับดอกไม้นะคะโดยที่ใครที่มีเล็งเบอร์ไหนไว้ชอบใส่เบอร์ไหนไว้มือยังว่างอยู่ก็ด้านหลังยังมีดอกไม้ให้คุณได้ซื้อนะคะเพื่อโชว์ซัพพอร์ตนะคะ We will now divide the contestants into two groups and one each group will come to the front of the stage to receive the flowers and the sashes that all of you have been buying to support them for the Miss Popular vote so we let's move to a side yeah let's go
รอบแรกนะคะสำหรับผู้ที่สนับสนุนหมายเลข1ถึงหมายเลข9เท่านั้นนะคะขอเชิญหมายเลข1ถึงหมายเลข9เดินเรียงหน้ากระดานด้านหน้าค่ะยืนเรียงหน้ากระดานด้านหน้าค่ะแล้วก็สำหรับYeah, and only round. Only one chance game. Last chance. Last chance. You can buy some flowers for your favorite contestant. Quick, 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 quick.
วันนี้ขึ้นมาอย่าลืมนะคะว่าดอกไม้แต่ถ้าจะให้มีดอกไม้เป็นอะไรก็จะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมของทางเราด้วยนะคะของวัดทั้งวันนะเป็นการเข้าด้วยมันมีความเป็นสังคมและสังคมก็ถือเป็นการเปิดตัวไหมก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับการโชว์ทัวร์แนะนำตัวตอบคำถามนะ